50เฟรมใช่ไหมผมบุ๊กอลงกตเอื้อไพบูลย์ครับอาชีพพุ่มกับภาพยนตร์พุ่มกับโฆษณาพุ่มกับมิวสิกวิดีโอเข้าวงการในฐานะกำกับด้วยกันนะเมื่อย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วผมเริ่มจากมิวสิกวิดีโอก่อนนะครับอาจจะให้ประจิตเนี่ยใกล้ขึ้นมิวสิกวิดีโอจะนับคร่าวๆด้วยกันนะครับพันเพลงได้คนข้างนอกอยากเป็นนะพุ่มกับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคืออินสปายเราอยากทำงานนั้นมากแค่ไหนพอทำไปแล้วมันมีความรู้สึกดีๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีอินสปายก่อนเชื่อว่าแรงบันดาลใจมีอยู่ไหนทุกที่ผมชอบออกไปค้นหามันทุกๆครั้งผมก็จะเอากล้องติดตัวไปด้วยเพื่อจะได้บันทึกสิ่งที่ได้พบและได้สัมผัสมันสมัยฟิล์มรุ่งเรืองเนี่ยเราใช้ฟิล์ม16มิลในการถ่ายทอดเรื่องของการมองภาพมันดูจริงจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเรามาเจอกล้องดิจิตอลบางยี่ห้อเฮ้ยมันสามารถจะทดแทนตรงนั้นได้เราไปเจอรีวิว GH5S ตัวนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันสามารถจะตอบโจทย์ของเรื่องซินิมาโทกราฟีที่มันใกล้เคียงกับฟิล์มกับ Alexa อะไรที่เราใช้กล้องโปรในการถ่ายโฆษณาผมชอบกล้องตัวนี้ตรงที่ว่ามันสามารถปรับขนาดภาพได้หลายแบบด้วยฟังก์ชัน Multi Aspect Ratio ทำให้ผมสามารถสร้างสรรค์ภาพออกมาได้อย่างหลากหลายและที่สำคัญกล้องตัวนี้สามารถบันทึกวิดีโอได้แบบ VLOGL ซึ่งคุณภาพที่ได้คุณจะหาได้จากกล้องถ่ายภาพพยนตร์โฆษณาเท่านั้นแล้วคุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดในกล้องตัวนี้คือการถ่ายสโลโมชั่นโหมดสโลโมชันเนี่ยมันทำให้คุณได้เห็นอะไรบางอย่างที่ความรู้สึกคุณจะเปลี่ยนไปมันจะโชว์บางอย่างให้คุณได้รู้สึกมันสามารถจะโชว์สโลโมชันได้ทันทีสามารถจะ playback ดูแล้วก็เห็นได้เลยว่า movement หรือ action เป็นยังไงคนถามเยอะเลยทั้งว่าเขาจะเห็นผมใช้เจ้าไมโครโฟเตอร์ใช้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาผมเอาไปใช้กับไอ้เลนส์ที่ผมมีอยู่เนี่ยได้ไม่มีขอบไม่มีวิกเน็ตไอ้ความนุ่มนวลของเลนส์ที่เราใส่ไปเนี่ยมันแสนจะพอดีมันใกล้เคียงฟิล์ม16มิลที่เราเคยสัมผัสมากครับและที่สำคัญกล้องตัวนี้มันตอบสนองผมในทุกสภาพแสงไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนด้วยฟังก์ชัน Dual Native ISO ด้วยฟังก์ชันนี้ทำให้ผมรู้สึกว่ามีคนมาจัดไฟให้ผมตลอดเวลาด้วยฟังก์ชันทั้งหมดของLumix GH5S เนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าไม่มีกล้องตัวไหนที่จะดีไปกว่านี้แล้วแล้วก็ฟังก์ชันทั้งหมดมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผมมากๆครับมันโอเคเขินไม่ได้โฆษณานะแต่แบบมันรู้สึกได้อันนี้เขิน ครับเก็บนะ